ข้าสู่ Nation Insight ท่านผู้ชมครับกรณีตากใบเอาล่ะก็ต้องยอมรับการหลายคนอาจจะไม่พึงอกไม่พอใจกับผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นแต่สุดท้ายคดีหมดอายุความไปแล้วจริงๆมันควรจะจบตั้งแต่25ตุลาคมไปแล้วไม่ใช่หรือครับก็คืออาจจะมีผลพวงทางการเมืองบ้างนะครับแล้วก็บังเอิญนะฮะเหตุรุนแรงก็ไม่ได้ร้ายแรงขึ้นมาหรือประทุขึ้นมาเหมือนที่คาดการณ์เหมือนกันตอนแรกนะฮะแต่ว่าปรากฏว่ามันกลายเป็น2 ส่วนครับก็คือในทางการเมืองนะครับ1คือมันจะถูกจับมัดรวมนี่เราทำเป็นสามเหลี่ยมไว้นะครับก็คือเรื่องนิรโทษกรรมชั้น14และตากใบมันเป็นสาระเดียวกันคนก็จะมาหยิบมารวมกันว่าเพราะมันเป็นแบบนี้ไงรัฐมันมีความเรียกว่าไม่ได้เป็นตาช่างตรงๆนะครับนะแล้วมันก็สะท้อนทั้ง3เรื่องเนี่ยมันสะท้อนในมุมเดียวกันเรื่องความไม่ยุติธรรมนะครับแล้วก็ตอนนี้เราก็เห็นสัญญาณแล้วว่าพรรคก้าวไกลเนี่ยเขาจับมัดรวม3เรื่องนี้แล้วอันนี้มีคนมัดรวมอีกแล้วแล้วก็มีเตรียมที่จะยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจในสมัยประชุมหน้าอันนี้เกิดขึ้นชัดเจนอีกส่วนนึงที่มันทำให้เรื่องนี้ไม่จบก็คือการกลับมาทำงานอย่างรวดเร็วของปลัดอำเภอท่าอูเทนครับก็เขาบังเอิญก่อนหน้าไปแต่ตอนไปท่านก็ยื่นหนังสือลาเห็นก็บอกตามระเบียบราชการเป๊ะๆเลยนี่ครับพอหมดเวลายื่นลาก็กลับมาทำงานเขาตามระเบียบเลยเขาหายไปเนี่ยหายไป6 วันครับนะครับฉะนั้นยังหายไปไม่ถึง15วันจะไปไล่เขาออกไม่ได้ไม่ได้ตามกฎหมายเลยนะฮะทีนี้มันก็เลยมีการมาพูดถึงคือเราไปฟังดูท่านรัฐมนตรีนะฮะท่านรัฐมนตรีเจ้ากระทรวงท่านนายกนะฮะก็จะพูดในเชิงว่ามันมีข้อกฎหมายอยู่ทีนี้เราก็เลยไปศึกษาเพิ่มเติมนะครับก็มีกูรูข้าราชการฮะจริงๆท่านนี้เอ่ยชื่อไปเนี่ยก็เป็นที่รู้จักเป็นที่ปรึกษาของรัฐบาลหลายชุดนายกหลายคนนะครับแต่ว่าท่านขอไม่ออกชื่อเราก็เป็นบอกงี้ครับท่านบอกงี้ครับกรณีข้าราชการหนีคดีไม่ยอมไปขึ้นศาลเข้าข่ายฝ่าฝืนจริยธรรมแน่ๆเพราะข้าราชการไม่ไปศาลไม่ได้ต้องแยกก่อนนะฮะคือถ้าไปปุ๊บโดนคดีเลยไม่ไปคือตอนหลุดแต่ท่านบอกจริงๆตามจริยธรรมไม่ไปไม่ได้เราก็เลยไปดูจริยธรรมครับซึ่งตอนนี้มันมีอย่างเราเนี่ยจะคุ้นชินกับมาตรฐานจริยธรรมของนักการเมืองนะครับที่ศาลรัฐธรรมนูญเป็นคนยกร่างแล้วก็ฟันไปแล้วหลายพรรคหลายคนนะครับตอนนี้มาเป็นมาตรฐานจริยธรรมของข้าราชการมี7ข้อครับเนี่ยนะฮะหลักๆมันสถาบันหลักของประเทศชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ซื่อสัตย์สุจริตปฏิบัติหน้าที่ตรงไปตรงมากล้าตัดสินใจยืนหยัดทำสิ่งถูกต้องคิดถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตัวโอ้นี่ข้อดีทั้งนั้นเรื่องดีๆทั้งนั้นเลยนะมุ่งผลสัมฤทธิ์ประสิทธิภาพคุณภาพปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเที่ยงธรรมดำรงตนเป็นแบบอย่างด้วยการเป็นข้าราชการที่ดีทีนี้มันมีข้อ3เนี่ยกพ.เนี่ยคืออันนี้เขาทำโดยสำนักงานกพ.นะครับเขาก็ไปยกตัวอย่างอยู่อันนึงพึงนะข้าราชการพึงไม่ใช้ช่องโหว่ช่องว่างทางกฎหมายเพื่อประโยชน์ส่วนตัวครับเพราะฉะนั้นการที่บอกว่าถ้าจะไม่อยู่แล้วคดีขาดอายุความอาจจะไปตรงนั้นหรือเปล่าใช่ทีนี้เราก็เลยมีไทม์ไลน์เดี๋ยวนะเดี๋ยวก่อนจะไปถึงไทม์ไลน์มีอันนี้อีกครับคือนอกเหนือจากจริยธรรมมันยังมีระเบียบอีกอันหนึ่งครับเป็นระเบียบการรายงานตนเมื่อต้องคดีของข้าราชการพลเรือนครับแจ้งรายงานตัวเมื่อมีคดีตรวจสอบข้อเท็จจริงพักงานชั่วคราวพิจารณาโทษทางวินัยเมื่อสิ้นสุดทางกฎหมายคืออย่างที่บอกเวลาโดยก็จะไปกัน2ทางนะวินัยด้วยกฎหมายด้วยแล้วก็รายงานผลการดำเนินคดีนี่อันนี้ก็กพ.เหมือนกันกพ.เหมือนกันจะเห็นได้ว่าคือพอรู้ตัวปั๊บว่ามีคดีต้องรายงานก่อนนะต้องรายงานทันทีนะครับแล้วก็หรือถ้าไม่รู้คือไม่อ่านรายกลุ่มนะไม่ได้ดูทีวีอะไรเงี้ยเจ้านายรู้ก็ต้องแจ้งเพราะว่าจริงๆมันมีกระบวนการต่อไปถ้าโทษหนักจะต้องพักงานระหว่างดำเนินคดีด้วยคืออันนี้ก็แปลว่าเจ้าตัวอาจจะไม่ทราบหรือเปล่าหรือแม้กระทั่งผู้บังคับบัญชาก็อาจจะไม่รู้เพราะท่านก็อนุมัติใบลาไปแล้วเข้าใจว่าลาหลังหมายออกแล้วด้วยซ้ำไปใช่ครับจริงๆเขาลาหลังจากมีหมายจับแล้วนะครับเป็นเกือบเดือนนะฮะแล้วก็เป็นการไปลาไม่ใช่ว่าออกมาปุ๊บแล้วไม่กี่วันลาไปโดยไม่ทราบคือจริงๆแล้วเนี่ยนี่ผมจำวันได้เลยนะจริงๆแล้วเนี่ย12กันยาคือคดีของคนเนี้ยของท่านปลัดท่าอุเทนเนี่ยเขาโดนสำนวน2สำนวน2คืออัยการสั่งฟ้องอัยการสูงสุดสั่งฟ้องสำนวน1เป็นชาวบ้านที่เสียหายไปฟ้องเองอัยการครับสำนวน2นี่อัยการจริงๆอัยการเขาสั่งฟ้องตั้งแต่12กันยาครับจริงๆท่านบอกว่าถ้าไม่รู้ก็ได้เพราะเขายังไม่ได้แถลงแต่พอเขาแถลงนี่คือ18ที่แถลงทั่วประเทศนะสื่อออกหมดระบุชื่อแล้วมีชื่อเลยนะครับแล้วก็โอเค18กันยานะฮะถึง30นะก็เกือบครึ่งเดือนนะช่วงนั้นเนี่ยเป็นช่วงที่ยังไม่มีหมายจับอาจจะยังไม่อะไรอัดแถลงแล้วคือตำรวจเขาไม่มีตำรวจเขาบอกอย่างนี้ครับเขาบอกว่าเขาสั่งไม่ฟ้องไปสำนวนนี้ฉะนั้นเขาก็ไม่มีหมายไงพออัยการมาสั่งฟ้องเนี่ยต้องแจ้งเขามาว่าต้องการตัวเขาถึงจะไปออกหมายครับในถือว่าเป็นกระบวนการแล้วกัน
มาออกหมายเนี่ย1ตุลาครับแล้วก็18ตุลาครับโทษฮะ1ตุลาใช่ไหมครับแล้วก็3ถึง4ครับนี่ฮะไปตรวจพ้นไปตรวจค้นบ้านผู้ต้องหาตอนนั้นที่มีข่าวอ่ะไปทุกที่ไม่เจอใครสักคนแต่ไม่ได้ไปที่ท่าอุเทนนะครับไปที่ท่าอุเทนเนี่ย18ตุลาครับอ้าวแล้วตั้ง2อาทิตย์นะฮะก็อาจจะยังไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนมั้งนะทีนี้พอ18ตุลาเนี่ยไปย้อนดูใบลาของแกครับครับแกลา16 17 18ฮะ3วันลา2 16 18ไปครับแต่จริงๆเนี่ยหมายจับออกมาตั้งนานแล้วใช่ครับหรืออาจจะไม่ได้ประสานกันหรือเปล่าครับผู้บังคับบัญชาก็เลยไม่ทราบมันมีปัญหาตรงไหนเราไม่ทราบแต่ตอนนี้ปัญหาเนี่ยเท่าที่ผมเพิ่งจะได้รับข้อมูลก่อนที่จะเข้ารายการนี้เลยครับนะฮะมันเริ่มเป็นคลื่นใต้น้ำครับคือพอข้าราชการท่านนี้ซึ่งเป็นข้าราชการฝ่ายปกครองนะเป็นแบบโดนโจมตีแล้วก็โดนเหมือนกับกดดันอย่างหนักเนี่ยเริ่มมีข้าราชการฝ่ายปกครองอาจจะนัดแนะกันเคลื่อนไหวเพราะว่าเขาทราบข้อมูลดีว่าท่านปลัดอำเภอท่านนี้จริงจริงแล้วตอนที่โดนคดีเนี่ยเป็นข้าราชการตัวเล็กเป็นสิบโทสิบเอกของทหารนะครับทำหน้าที่พลขับฉะนั้นเนี่ยไม่มีทางรู้ว่าคือเขาไม่ได้ขับรถพาคนไปตายอ่ะคือคนเนี่ยตายอยู่หลังรถเขาเขาอาจจะไม่รู้อาจจะไม่ทราบอยู่แล้วเขาหนึ่งคือเขาไม่ควรโดนนะฮะสองคือพอเขาโดนเนี่ยก็โดนไล่บี้ครับทั้งที่จริงๆแล้วเนี่ยเขาก็ไม่รู้เขาทำตามหน้าที่ว่างั้นเถอะใช่ไหมฮะทีนี้มันมีข้อมูลมาอย่างนี้ครับว่าท่านเนี่ยพอเขารู้ว่าโดนออกหมายจับซึ่งเมื่อกี้เราให้ดูไทม์ไลน์เนี่ยเขาจะไปมอบตัวครับอ้าวปรากฏว่าเพราะเขามั่นใจว่าเขาหลุดแน่นอนก็คือผมทำตามหน้าที่ก็แค่ขับตามคำสั่งอ่ะปรากฏว่ามีข้าราชการอื่นบางสีครับไปคล้ายๆแจ้งข่มขู่ว่าอย่าไปมอบตัวเพราะถ้ามอบตัวมันมีประเด็นใช่มันมอบตัวมันจะลามไปคนอื่นเราก็เคยถามว่าถ้ามอบตัวแล้วจะเป็นยังไงแล้วคดีจะไปต่อไหมหรือมันเฉพาะตัวด้วยมันมีอีกหลายเรื่องเลยลามไปกระทรวงอื่นเพราะมันมีข้าราชการกระทรวงอื่นด้วยครับไปตรวจสอบดูได้แล้วก็อันนี้ก็ต้องฝากถึงท่านนายกฝากถึงท่านภูมิธรรมฝากถึงท่านอนุทินครับว่าท่านจะทำยังไงเพราะว่าถ้าเรื่องนี้ไปสู่การอภิปรายไม่วางใจและมีข้อมูลอย่างที่ผมเล่าเนี่ยซึ่งอันนี้เป็นข้อมูลคร่าวๆนะเดี๋ยวฝ่ายค้านคงไปหาน่ะมันจะลามไปถึงจริยธรรมของนักการเมืองนะครับแล้วทีนี้ถ้าเกิดลามจริยธรรมปุ๊บอาจจะมีใครหลายคนอาจจะหยุดปฏิบัติหน้าที่หรือจะมีผลถึงรัฐบาลหรือเปล่านะครับนี่เป็นโจทย์สำคัญเลยแหละครับท่านผู้ชมครับที่หลายคนตั้งคำถามกับสามเหลี่ยมอันนี้นะครับนี่เป็นทั้งหมดของ Nation Insight ครับเราสองคนลาท่านผู้ชมไปแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับ